ซึ่งในส่วนของเกมเนี้ยในความรู้สึกของผมเท่าที่เล่นมา 2-3 วันเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเกมที่ดีอันนึงเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Everzone นั่นเองนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมตั้งใจมารีวิวในเรื่องของเกมเพลย์นะฮะตรงส่วนของ Everzone เนี่ยซึ่งผมได้เล่นไปตกๆประมาณสัก3วันได้ฮะโดยประมาณนะซึ่งตอนนี้ฮะผมผ่านไปถึง 9-40 นะครับแล้วก็มีเลเวลอยู่ที่54นะครับพอสมควรแล้วแหละซึ่งตรงส่วนนี้นะครับโอเคมันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปเริ่มก่อนกับประเภทของเกมนะครับต้องส่วนของ Everzone นะครับต้องคุยกันก่อนว่ามันเป็น Idol RPG นะฮะก็ตามสไตล์ของเกม Idol นะครับอันนี้มันจะมีให้กดในเรื่องของการรับทรัพยากรนะฮะซึ่งการที่เราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้ต้องส่วนของทรัพยากรที่ปั๊มตรงส่วนนี้ได้นะครับเยอะมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดนับเป็นต่อมินนะถ้าสมมุติเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะแม็กได้อยู่ที่12ชั่วโมงแล้วก็มากดรับเอานะทีนี้ไปว่ากันในส่วนของเกมเพลย์บ้างนะครับอันนี้ผมติดด่านอยู่ไม่ต้องตกใจนะตัวส่วนของเกมเพลย์เนี่ยครับมันเป็นการที่เรานะฮะจะต้องจัดทั้งหมดในการ5ตัวละครแล้วก็จัดตำแหน่งของเขาครับรับบัฟพวกนี้นะในส่วนของการจัดตำแหน่งเนี่ยครับมีผลค่อนข้างมากในเกมนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของตัวส่วนของบัฟเนี่ยการยืนกับข้างหน้าฮะข้างหน้ากับข้างหลังไม่เหมือนกันโอเคนะข้างหน้าได้ดีแต่ HP ข้างหลังเป็นได้ Attack ที่เหลือแล้วแต่ว่าเราโพซิชันไปกี่ตัวโอเคนะพวกนี้จะเป็นตำแหน่งนะครับที่เราสามารถจัดได้ซึ่งตรงส่วนนี้ครับมีผลนะฮะมีผลมากๆเพราะอย่างบางตัวครับอย่างตรงนี้ครับน้องเมลเนี่ยฮะน้องเมลนะฮะปกติครับเวลาเขาตีครับเขาจะตีเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยครับซึ่งการที่ตีเป็นเส้นตรงเนี่ยครับถ้าเราจะตำแหน่งดีครับให้เขาสามารถที่จะยิงโดนแนวหลังด้วยก็จะมีผลค่อนข้างมากเลยโอเคไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนของเกมนี้มันจะมีในเรื่องของเผ่าพันธุ์ซึ่งเกมนี้ปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน6เผ่าแต่จะมีเผ่าพิเศษอยู่2อันคือแองเจิลกับเดมอนของแองเจิลและเดมอนเนี่ยครับมีแค่อย่างละตัวตอนนี้นะตัวละครที่มีแค่อย่างละตัวเท่านั้นทีนี้เวลาเราจัดเผ่าเนี่ยครับมันมีผลกับเกมเพลย์ตรงที่มันจะมีบัฟด้วยถ้าเพื่อนๆนะจัดเผ่าที่ต่างกัน5ตัวมันจะได้รับบัฟเป็น Attack 10% แล้วก็ HP 10% แต่ถ้าสมมุติเป็นเผ่าเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่3ตัวมันจะได้รับบัฟเป็นพวกนี้โอเคนะทีนี้เผ่าแองเจิลกับเดมอนเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆ เนี่ยครับเอาแองเจิลไปใส่ในทีมไหนก็ตามมันจะคิดว่าไอ้ตรงส่วนเนี้ยถ้าสมมติมีตัวเผ่าไหนมากที่สุดครับอย่างสมมติมีแฟรี่มากสุดเลย3ตัวเอาแองเจิลไปบวกอีก1เลยมันจะเขาเป็นแฟรี่ไปด้วยเท่ากับว่าเราจะได้รับบัฟเป็นตรงส่วนของนี่ฮะ4เต็มไทตรงนี้แต่ถ้าเป็นเดมอนเนี่ยเดมอนไม่สนใจใครทั้งสิ้นครับเดมอนเนี่ยจะได้รับบัฟตามนี้ตอนนี้มีแค่1ตัวใช่ไหมถ้าสมมติผมใส่ในทีมผมจะได้รับบัฟเป็น Attack 15% ไปเลยไม่สนใจอย่างอื่นเลยตรงนี้ได้เลยโอเคไหมซึ่งตรงส่วนของเดมอนเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างนึงคือถ้าสมมติเพื่อนๆฮะจัดเล่นทีม 3-2 เนี่ยตรงส่วนของบัฟที่ได้เนี่ยมันจะได้เป็นของเดมอนแล้วก็บัฟตรงส่วนของอันบนแทนเพราะ 3-2 เนี่ยครับ 3-2 เงื่อนไขมันคือจะต้องมี3ตัวที่มีตรงส่วนของเผ่าเหมือนกันแล้วก็ตรง2เนี่ยครับ2ตรงเนี้ยมันคือจะต้องเอาเผ่าที่เหมือนกันอีกเช่นกันแต่ต้องไม่ใช่เดมอนโอเคไหมทีนี้ไปว่ากันถึงในเรื่องเกมเพลย์กันบ้างนะฮะเวลาเราลงด่านเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีการให้เราทำการบังคับตัวละครพวกนี้5ตัวแต่หลักเขาจะตีเองเราสามารถกดออโต้ได้ข้างบนตรงนี้ทีนี้ให้สังเกตเกตพวกนี้นะครับแต่ตัวละครจะมีเกตต่างกันใช่ไหมไอสีฟ้าตรงนี้ครับซึ่งถ้าสมมติเต็มเราจะสามารถที่จะใช้สกิลของตัวละครนั้นๆได้โอเคไหมแต่ปกติครับมันจะมีสกิลบางอันที่โดนใช้อยู่แล้วแต่บางอันต้องใช้เกตแล้วก็ตรงส่วนของอัลติเมทเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะหลอดตรงนี้มันใช้ร่วมกันทั้งหมดด้วยกัน5ตัวเลยเท่ากับว่าเรามีสิทธิ์การใช้อัลติเมทเนี่ยครับได้แค่ตัวเดียวต่อการที่เราเต็ม1เกตซึ่งการใช้อัลติเมทเนี่ยครับมันมีทริคอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าเรากดออโต้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก priority ว่าเฮ้ยถ้าสมมติตัวนี้ยังอยู่เนี่ยให้คนไหนเป็นคนกดอัลติเมทก่อนได้โอเคไหมแต่ก็แน่แหละมันก็ไม่เท่ากับกดมือแต่ให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคไหมซึ่งในส่วนของเกมเนี้ยในความรู้สึกของผมเท่าที่เล่นมา 2-3 วันเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเกมที่ดีอันนึงเลยสาเหตุคือการที่เราจัดทีมเนี่ยครับอย่างที่เห็นว่าเรื่องของเผามีผลเรื่องของโพซิชันมีผลและตะกี้นะฮะที่ไม่ได้บอกนะฮะมันจะมีเรื่องของการแพ้เผาด้วยอย่างตอนนี้ครับผมเป็นฮิวแมนผมจะแพ้อันเดดแต่ผมจะชนะบีทและตรงส่วนของบีทเนี่ยจะแพ้ฮิวแมนแต่ว่าชนะเอลแล้วเอลเนี่ยจะแพ้บีทแต่ว่าชนะอันเดดมันจะเป็นฮูกินหางนะครับสำหรับ4เผ่าหลักซึ่งไอการที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับไอการที่เราจัดโพซิชันพวกเนี้ยครับมีผลต่อเกมเพลย์มาก
ราะอย่างบางตัวเนี่ยยิงเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยครับการที่เขายิงเป็นแบบลายอย่างเงี้ยครับถ้าเราพยายามครับดันคู่ต่อสู้ครับให้มันถอยไปเรื่อยๆหรือมันกระจุกอยู่ครับมันทำให้เราครับยิงได้ครับรวดเลยแบบเป็นเส้นตรงออกไปแล้วการที่ถ้าสมมุตินะครับเราเลือกในเรื่องของเผ่าที่ฝั่งตรงข้ามแพ้ทางมาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราครับแม้ว่าจะมีในเรื่องของการที่ค่าพลังน้อยกว่าก็ยังมีสิทธิ์ชนะอยู่โอเคไหมอันนี้เป็นจุดน่าสนใจมากๆเลยครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับใครกำลังมองหาเกม Idol RPG ที่เล่นนะครับสบายๆภาพอนิเมะอย่างเงี้ยครับเล่นเกมได้โอเคไหมสนุกรับประกันนะฮะอันนี้พอเล่นมา3วันติดมากติดแบบคือแบบถึงแม้จะไม่ผ่านนะครับผมนั่งรอกดทรัพยากรอ่ะยับๆเลยอยู่หน้าคอมอ่ะแล้วก็แบบเนี่ยเขียนนู่นเขียนนี่ไปแล้วก็แบบนั่งแบบนั่งกดไอเนี่ยครับไปสนุกดีโอเคไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะหวังว่ามันจะเป็นแนวทางคร่าวๆของเพื่อนๆนะฮะในการที่จะตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นลองเล่นเกมนี้อะไรก็ตามโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจ๋งครับ